ก็จะมาใช้แอปไอ้ autoclicker นะครับที่จะเป็นแอปไว้ถ่าย timelapse นะครับก็ enable ตรงนี้ก็จะมีปุ่มขึ้นมาการตั้งค่าก็ตั้งว่าจะเอาระยะห่างระหว่างภาพกี่วินาทีแล้วก็ถ่ายทั้งหมดกี่รูปนะครับแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยแล้วก็เข้ากล้องเข้าโหมดโปรISO 1620 วินาที Manual Focus ไปที่สุดขอบฟ้านะครับแล้วก็เริ่มให้ Auto Clicker มันสั่งการได้ลองดูสักรูปก่อนนะครับยี่สิบวินาทีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอเคมุมสวยแล้วได้ช้างแล้วก็เดี๋ยวเริ่มสั่งการได้เลยครับจ้าไอตัวแอปเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่กดแทนเรานั่นเองแต่มันก็จะกดตามระยะเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งกรณีนี้ก็ตั้งไว้21วินาทีเพราะว่าชัตเตอร์มัน20วินาทีก็กดเริ่มครับมันก็จะเริ่มถ่ายให้เราไปเรื่อยๆทีละเฟรมทีละเฟรม